เรื่องนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพนี่แหละมีผู้ชายคนหนึ่งเขาแอบอ้างว่าเป็นตำรวจนะคะแล้วก็ไปกันโชคซับผู้โดยสารที่สถานีขนส่งที่แถวแถวจตุจักรเนี่ยนะคะคุณผู้ชมพฤติกรรมก็คือบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นตำรวจไปขอตรวจปัสสาวะคนที่นั่นนะคะปรากฏว่ามีคนร้องเรียนไปเจอตำรวจจริงมาตรวจสอบค่ะนี่นะคะตำรวจสอนอบางซื่อก็จับกลุ่มตัวนายปิยวัฒน์ศิล แล้วก็เจอของกลางนะคะเป็นอาวุธมีดสองเล่มหมวกแก๊ปซึ่งมีตราตำรวจเสื้อคลุมสีกรมมีตราตำรวจหน้าอกด้านซ้ายเนี่ยระบุข้อความบอกว่า i n s p e c t เตอร์เชียงรายเนี่ยนะคะของกลางเพียบเลยยังมีตราสัญลักษณ์ตำรวจแล้วก็ระบุข้อความ สืบสวนบางซื้อด้วยครับอ,อุปกรณ์แบบนี้ชุดแบบนี้โลโก้แบบนี้เนี่ยคนก็เข้าใจว่าเป็นตํารวจจริงนี่นะคะ,ะแล้วก็ยังเจอชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะไฟฉายอีกหนึ่งกระบอกแล้วก็สติ๊กเกอร์ตำรวจนครบาลด้วยนะคะตำรวจไปจับกลุมได้ที่หลังสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพแถวแถวจตุจักรเนี่ยแหละคะ่ะ คือก่อนหน้านี้เนี่ยทางตำรวจสนบางซื่อเขาบอกว่ามีคนร้องเรียนว่ามีกลุ่มชายจะาก,กันาเนี่ยอ้างเป็นตำรวจแล้วไปจับกลุ่มประชาชนเอาตัวไปตรวจปัสสาวะที่ด้านหลังสถานีขนส่งนะคะ <c oughs> ก็บอกว่าถ้าพบว่ามีสารเสพติดอยู่ในร่างกาย <c oughs> ก็จะคู่กันโชคซัพเนี่แหละแลกกับการปล่อยตัวนะคะทีนี้พอตำรวจไปถึงก็เลยไปขอตรวจสอบปรากฏว่า <c oughs> เห็นกิริยาอาการท่าทีในปิยวัฒน์เนี่ยมีท่าทีพิรุษแล้วนะคะ ตำรวจก็เลยแสดงตัวไปตรวจค้นแต่ว่าไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่พอไปตรวจค้นที่รถยนโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ของนายปิยวัฒน์เนี่ยแหะค่ะก็เจอทั้งชุดตรวจปัสสาวะหมวกมีดแล้วก็ตราสัญลักษณ์ที่ทําให้เข้าใจว่าเป็นตํารวจนะคะเบื้องต้นก็เลยคุมตัวไปสอบปากคําเพิ่มเติมที่สอนอบังซื้อแล้วก็ต้องดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเนี่ยค่ะค่ะสุดท้ายนี่เจอตํารวจจริงแสดงอาการพิรุธเลยไม่รอดนะคะค่ะ